แล้วกันเนาะโอเคสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับแปนแวร์ทูเวิร์กสไตล์นะคะกลับมาในลุคแบบฮูดดี้อีกแล้วฮูดดี้อันเก่าก็สีเขียวนะคะตอนนี้เป็นฮูดดี้ตัวใหม่เป็นสีขาวแล้วสำหรับวิดีโอวันนี้นะคะก็อาจจะเห็นนะว่าแบบเฮ้ยแต่งตัวหน้าหนาวอะไรอย่างนี้แต่คีย์ของมันนะคะของวิดีโอนี้จริงๆอยู่ที่รองเท้าบูทค่ะเพราะว่ารองเท้าบูทเนี้ยตอนนี้ตันเห็นใน Instagram ขายเยอะมากซาร่าก็ขายท็อปช็อปก็ขายคือช่วงนี้มันเป็นช่วงวินเทอร์ฟอลวินเทอร์เมืองนอกเขาก็จะแบบใส่รองเท้าบูทกันเนาะแต่บ้านเราเนี่ยมันไม่ได้แบบฟอลวินเทอร์แบบนั้นแต่ไม่เป็นไรค่ะเราอาจจะอยากซื้อมาใส่เดินกรุงเทพก็ได้ทีนี้แตนก็เลยมีไอเดียว่าไหนลองแต่งตัวยังไงให้ใส่รองเท้าบูทได้คือแตนอะเห็นใน Instagram แล้วแตนก็อยากได้จริงๆคืออยากซื้อมากแต่กลัวซื้อมาแล้วแบบไม่ได้ใส่อะแล้วตัวแล้วคู่นึงแบบพันกว่าบาทแตนก็เลยยังชั่งใจอยู่ว่าแบบจะซื้อดีไหมแล้วแตนคิดว่าเพื่อนๆก็น่าจะเป็นเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยซื้อมาจะได้ใส่ไหมวะซื้อมาจะใส่ยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ก็เลยมีไอเดียขึ้นมาว่าทำแต่งตัวไปเที่ยวหน้าหนาวแล้วใส่รองเท้าบูทดีกว่าเผื่อเพื่อนๆนะคะที่ตัดสินใจว่าเฮ้ยฉันซื้อรองเท้าบูทเว้ยฉันจะซื้อรองเท้าบูทไปใส่ที่เชียงใหม่ทีนี้แตนก็เลยคิดเอาท์ฟิตนะคะที่แตนว่ามันยังพอที่จะใส่ในประเทศไทยได้นะเรามาพูดถึงรองเท้าบูทกันดีกว่าชะดาอันนี้เป็นรองเท้าบูทของแตนนะคะที่แตนซื้อมาตั้งแต่ตอนที่แตนไปเกาหลีประมาณปีถึง2ปีที่แล้วแล้วนะอันนี้เป็นของ H&M นะคะตอนนั้นแตนซื้อมาคือซื้อตอนลดราคาด้วยรู้สึกจะ900บาทเองนะมันก็จะเป็นแบบเป็นหนังสเวทมีส้นแบบหนาๆแบบนี้นะคะทรงนี้จริงๆแตนว่ามันก็สวยดีแหละแต่ว่ามันอาจจะใหญ่กว่าข้อเท้าไปนิดนึงถ้าเกิดจะอยากให้ใส่บูทแล้วดูเพลียวดูขายาวอะไรเงี้ยให้ซื้อที่ข้อเท้ามันแบบไม่ใหญ่มากให้แบบพอดีกับข้อเท้าของเราแต่ว่าคู่นี้แต่ว่าด้วยทรงที่ข้างหน้ามันค่อนข้างจะแบบลู่ลงอ่ะค่อนข้างแบบแหลมมันก็ทำให้ขาดูยาวอยู่ซึ่งก็โอเคแต่ว่าถ้าเพื่อนๆจะซื้อรองเท้าพวกแบบรองเท้าบูทมาใส่อะไรเงี้ยแต่แนะนำให้ซื้อสีเบสิกสีดำสีนูดเป็นสีที่มันสามารถใส่แบบในชีวิตประจำวันได้สำหรับแตนถ้าแตนจะซื้อหรอที่แตนดูเล็งๆไว้นะคะก็มีที่ซาร่ามีใน Instagram ก็จะเป็นร้าน Club 22กับ Shop Ping Shop อะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละเป็น3ที่ที่แตนกำลังแบบกำลังคิดอยู่ว่าจะซื้อดีไหมจะซื้อสีอะไรดีนะโอเควันนี้แตนก็มีไอเดียนะคะ5เอาท์ฟิตมาให้ดูกันด้วยแตนสไตล์กับรองเท้าคู่นี้คู่เดียวนี่ก็เดี๋ยวไปดูกันเลยเดี๋ยวแตนจะอธิบายไปด้วยนะคะว่าแต่ละลุคนั้นทำไมแตนถึงเลือกมาแบบนี้โอเคก็เดี๋ยวแตนจะดูรูปไปนะเพราะว่าแตนถ่ายมาก่อนที่แตนจะมาถ่ายอันนี้นะคะก็คือโดยรวมๆแล้วเนี่ยอินสปิเรชันนะคะมันมาจากเกาหลีจะมีทั้งเกาหลีแล้วก็ฝั่งแบบปารีสฝั่งยุโรปที่เป็นแบบอังกฤษปารีสอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นแบบอินสปิเรชันที่แตนได้มาแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นแนวแบบสไตล์นันดาอะไรอย่างนี้พยายามสำหรับลุคที่1นะคะลุคแรกอันนี้ก็แตนว่าเพื่อนๆน่าจะมีอยู่แล้วพวกเสื้อยืดที่เป็นลายแบบเก๋ๆลายแบบหน้าคนซึ่งกำลังฮิตตอนนี้เหมือนกันแล้วก็รองเท้าบูทกับกางเกงยีนค่อนข้างจะเข้ากันนะคะอันนี้ฝั่งยุโรปก็ใส่เยอะมากเลยแล้วก็ฝั่งเกาหลีเขาก็ใส่กันเนาะกางเกงก็จะเป็นแบบกางเกงยีนครอปอยู่เหนือบูทนิดนึงอย่างเงี้ยสำหรับลุคนี้เนี่ยก็คือจริงๆมันก็ธรรมดานะก็แค่เสื้อกางเกงยีนใช่ป่ะแต่แตนมีเสื้อโค้ทเสื้อโค้ทตัวนี้ไม่ได้เสื้อโค้ทหนานะคะแล้วก็เป็นลายจุดซึ่งเพิ่มแบบความมีอะไรให้กับลุคนี้แต่ว่าลุคนี้ใส่เดินสยามก็ได้แต่พอหนาวๆหน่อยก็เอาเสื้อโค้ทอันนั้นออกมาใส่แต่ว่าเสื้อโค้ทอันเนี้ยคือจริงๆอ่ะเอามาถือเฉยๆถือแอ๊กๆก็ดูแบบดูเกาหลีดีอ่ะก็เสื้อตัวนี้นะคะเป็นของ Stay Fave กางเกงก็เป็นของ Stay Fave แต่ว่าเป็นรุ่นเก่าแล้วนะคะแล้วก็เสื้อโค้ทอันนี้แตนได้มาจากแพลทินัมสำหรับลุคที่2นะคะลุคนี้นะแตนก็ใส่เสื้อฮูดดี้ตัวนี้นะคะเป็นของร้าน Stay Fave เหมือนกันลุคนี้เนี่ยจริงๆแตนได้อินสปิเรชันมาจากในพวกแบบสตรีทสไตล์ที่เป็นFashion Week กระโปรงตัวนี้แตนเพิ่งได้มาจาก Forever 21นะคะพอได้มาปุ๊บก็ใส่เลยแล้วก็ใส่ยีกเลยใส่หลายรอบมากกระโปรงมันจะมีผ่าข้างๆนิดนึงทำให้ดูเซ็กซี่อ่ะแล้วก็ใส่กับเสื้อฮูดดี้ตัวนี้นะคะคือพอดีเป๊ะความยาวแบบเสื้อฮูดก็ไม่ได้ยาวไปแล้วก็ไม่ได้สั้นไปแตนเพิ่มอักเซสซอรี่1อันก็คือเป็นกระเป๋าเข็มขัด
ซึ่งอินเทรนด์มากตอนนี้นะคะแต่ว่ามันทำให้ลุคที่แบบเฮ้ยมันดูสปอร์ตตี้เกินไปทำให้มันดูแฟชั่นมากขึ้นสำหรับลุคที่3นะคะสำหรับลุคที่3อันนี้นะก็จะเป็นแบบใส่เสื้อยืดกราฟิกลายเก๋ๆกับกางเกงสกินนี่ยีนนะคะแล้วก็รองเท้าบูทก็คือถ้าหนาวก็หาเสื้อคาร์ดิแกนมาใส่คาร์ดิแกนตัวนี้นะคะเป็นของ romwe.com เดี๋ยวจะลิงก์เอาไว้ที่ description box นะสำหรับลุคนี้นะคะก็คือว่าแตนใส่เป็นแค่แบบเสื้อยืดลายเก๋ๆเนี่ยแหละเสื้อยืดตัวนี้เป็นของร้าน Stay Fame นะคะแล้วก็ใส่กับกางเกง skinny jean ก็หากางเกงที่ทรงแบบเข้ารูปนะคะทำให้ขาเราดูเรียวเนาะกางเกงตัวนี้เป็นของ Wrangler นะคะแตนเคยทำวิดีโอไปแล้วที่ใส่กางเกง jean ยังไงให้ดูผอมนะก็ดูผอมนะแตนจะพับขากางเกงขึ้นนิดนึงให้มันเหนือบูทนะคะเพื่อให้แบบยังมีคงเห็นเท้าข้อเท้าอะไรเงี้ยไม่ได้แบบยาวลงไปเป็นชิ้นเดียวอะไรอย่างงี้ขอบอกนิดนึงก็คือตอนนี้ romwe.com เขาให้โค้ดนะคะให้เพื่อนๆ นะคะเอาไปใช้ได้โค้ดก็คือ work style แล้วก็เลข5นะคะถ้าเพื่อนๆใช้โค้ดนี้ตอนจ่ายเงินในเว็บไซต์ romwe.com เนี่ยมันจะลด5เหรียญสั่งเท่าไหร่ก็ได้ลด5เหรียญคือคุ้มนะ5เหรียญเท่ากับว่าเป็นค่าขนส่งอ่ะเท่ากับเราฟรีชิปปิ้งไปก็แต่ว่าลุคนี้ถ้าไปเที่ยวเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยแบบโอเคมากเลยแล้วก็ใส่กับรองเท้าบูทก็ได้บูทคู่นี้ใส่สบายนะไม่เมื่อยเลยแต่ใส่ตอนที่ไปเกาหลีแล้วคือเดินเยอะมากก็โอเคนะคะมีทริคหนึ่งทริคนะคะไม่ใช่ทริคสิอันนี้เป็นเทคนิคนะคะก็ถ้าอยากถ่ายรูปให้มันดูชิคให้มันดูเก๋นะคะเราเอาเสื้อคาร์ดิแกนนะคะหลบมาข้างหนึ่งข้างหนึ่งอยู่ข้างบนใช่ปะเอาข้างหนึ่งมาไว้ตรงนี้แล้วก็ปล่อยแขนไปแล้วก็ถ่ายรูปถ้ามันทำให้รูปดูแบบดูแฟชั่นมากยิ่งขึ้นดูแบบไม่รู้สิดูแฟชั่นอะเพื่อนๆลองเอาทริคนี้ไปลองถ่ายรูปกันดูนะคะแต่ว่ามันน่าจะทำให้รูปของเราเนี่ยดูเก๋ขึ้นมาอีก1ระดับนะสำหรับลุคที่3นะคะลุคนี้แตนเลือกใส่เป็นกางเกงขาสั้นขาขาดๆกางเกงยีนที่แตนชอบใส่อ่ะแล้วก็พอดีแตนได้เสื้อที่เป็นเสื้อไหมพรมนะที่แบบมันจะค่อนข้างจะตัวใหญ่ๆนิดนึงก็ข้างหน้าสั้นข้างหลังยาวตัวนี้เป็นของ romwe.com นะคะใส่ขึ้นมาแล้วน่ารักแล้วใส่กับกางเกงขาสั้นน่ารักมากจริงๆอ่ะตอนที่แตนเลือกเสื้อตัวนี้มาเข้าไปในเว็บไซต์แล้วมันจะมีรีวิวที่แบบว่าเป็นคนที่เขาซื้อไปใส่แล้วเขาจะแบบส่งรูปมารีวิวอ่ะเขาแต่งตัวแบบนี้เป๊ะเลยคือมีเสื้อตัวนี้กางเกงยีนขาสั้นแล้วก็รองเท้าบูทแตนก็เลยก๊อปเขามาเลยแตนว่าลุคนี้ใส่แบบใส่ไปเที่ยวเหนือได้ใส่ไปเที่ยวเขาใหญ่ได้ดูแบบเข้าธีมอ่ะก็น่ารักแล้วก็หาแว่นเก๋ๆสักอันนึงนะคะอันนี้ Ray-Ban Loud Metal นะของแตนนะคะมาที่ลุคสุดท้ายแล้วนะคะลุคนี้จะมีความเวอร์วังอลังการนิดนึงดูแล้วอาจจะเหมือนโซระใช่ป่ะเขาชื่อโซระป่ะที่อยู่ในสไตล์นันดาอันนี้คือแตนก็ไปกรอบสไตล์นันดามาเลยนะคะก็แตนใส่เป็นเสื้อคอเต่าสีดำนะคะแล้วก็กับกางเกงยีนขามันจะเป็นทรงเดฟๆลงมาแล้วก็ที่ตัดให้ขามันลุยๆนะคะแล้วก็ลุคนี้จริงๆแตนว่ามันอยู่ที่แอคเซสซอรีมากกว่าก็คือหมวกไนกี้ไอ้พวกหมวกที่เป็นแบบสีขาวหมวกอะไรอย่างเงี้ยแตนว่ามันให้ความแบบมีความเกาหลีอะเห็นในวิดีโอของสไตล์นันดาเขาแบบชอบใส่หมวกแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ต้องหูห่วงแล้วก็ใส่รองเท้าบูทเสื้อคอเต่าอันนี้ก็เป็นของ romwe.com เหมือนกันนะคะตัวนี้ใส่สบายดีนะคะแตนว่าจะสั่งสีเนื้อมาอีกตัวนึงกางเกงอันนี้แตนซื้อมาตั้งแต่ที่ยูเนียนมอลล์นานมากแล้วอะอย่างถ้าใครที่ไปเกาหลีจริงๆไปต่างประเทศนะคะแตนก็เพิ่มเสื้อเบลเซอร์ที่เป็นลายเชคเกอร์นะคะที่ฮิตๆเหมือนกันนะคะใส่เพิ่มเข้าไปอีกตัวนึงก็แตนว่ามันก็น่ารักดีนะถ้าอากาศบ้านเราก็เสื้อคอเต่าก็พอละไม่ต้องใส่เสื้อนั้นก็ได้นะคะแต่แบบถ้าอยากถ่ายรูปเก๋ๆแบบถ้าเราไปเจอร้านกาแฟที่ดูเหมือนจะเป็นเกาหลีเราก็เอาเสื้อนี้มาใส่เลยค่ะเหมือนเราอยู่เกาหลีเลยอะไรประมาณนี้นะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น5ลุค5สไตล์นะคะที่แตนสไตล์ออกมาให้ดูนะด้วยใส่รองเท้าบูทคู่นี้คู่เดียวนะคะแตนว่าเพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปอะแดปต์นะแล้วก็แต่งในสไตล์ที่ตัวเองชอบนะคะก็แตนหวังว่า5ลุค5สไตล์นี้นะคะจะพอเป็นแบบอินสปิเรชันหรือว่าเป็นแบบเอาท์ฟิตไอเดียนะคะให้เพื่อนๆลองไปปรับแต่งกันดูเนาะใกล้ๆจะปีใหม่แล้วหลายคนก็มีแพลนเที่ยวอาทิตย์หน้าก็หยุดอีก3วันใช่ป่ะรีบซื้อรีบหาเสื้อผ้าไปเที่ยวกันนะคะเราจะได้แบบได้รูปสวยๆกลับมานะแบบใส่ชุดใหม่ไปเที่ยวปีใหม่อะไรอย่างนี้นะคะอย่าลืมนะไอตัว romwe.com อ่ะเพื่อนๆสามารถที่จะเอาโค้ดนะคะไปลดได้นะคะ work style แล้วก็เลข5นะคะเอาไปใช้เนาะลด5เหรียญเนี่ยเยอะนะก็วันนี้แต้นลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายบายวิดีโอแล้วใช่ไหมใช่แล้วก็ตู้เตยสามแม่ค่ะหนาวที่เหงื่อแตกไปหมดแล้ว
ูดค่ะ